ช่วงนี้อากาศเย็นกำลังดีไม่หนาวไม่ร้อนเกินไปเหมาะเลือกเกินนั่งสมาธิก็ดีสวดธรรมจักรก็ดีเพราะฉะนั้นหวังว่าที่นั่งกันอยู่นี่คงสวดพระธรรมจักรกันคล่องแล้วนะทุกๆขั้นนะสาธุแล้วก็วันก็ขอหลายๆจบด้วย เรารู้แต่ว่าบทสวดธรรมจักรนี้นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเสร็จปุ๊บท่านพระโกณฑัญญะ กับคณะนั่งฟังกันอยู่ห้ารูปมีพระโกณฑัญญะเพียงรูปเดียวที่บรรลุธรรมแล้วเราก็มักจะเข้าใจกันว่าท่านโกณฑัญญะนี้คงจะได้ฟังพระธรรมจักรนี่เป็นชาติแรกความจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะวันที่พระองค์ตรัสธรรมจักรครั้งแรกนั่นนะใช่มีผู้ฟังที่เป็นคนนะอยู่ห้าท่านแต่เทวดากับพรหมนะอีกเป็นล้านเป็นโกรธนะก็ฟังด้วยแล้วก็บรรลุธรรมด้วยมีเฉพาะแต่พระโกณฑัญญะเท่านั้นเพียงแต่ว่าคนตหักฟังห้ารูป ห้าชีวิตแล้วเข้าถึงธรรมเพียงท่านเดียวส่วนเทวดากับพรหมนะอีกเพียบเลยที่บรรลุธรรมนี่เรื่องหนึ่งแล้วเรื่องที่สองก็สงสัยว่า ท่านโกณฑัญญะนะคงจะฟังพระธรรมจักรเนี่ยเป็นครั้งแรกก็ต้องบอกว่าความจริงแล้วพระโกณฑัญญะนะได้ฟังธรรมจักรเนี่ยมาหลายชาติแล้วก็มั่นใจว่าสวดธรรมจักรได้ก่อนแล้วด้วยในชาติในอดีตแต่ชาติในอดีตนะตามไม่ทันมาตามทันเอาชาตินี้พอตามทันปุ๊บประกอบกับได้ออกบวชตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตามรับใช้มาถึง6ปีเพราะฉะนั้นพอฟังเทศจบก็บรรลุธรรมทันทีความที่ฟังเอาไว้เยอะในอดีตจะฟังจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหรือไม่นะไม่แน่แต่ที่แน่ๆนะก็สวดอย่างกับพวกเราวันเนี่ยไม่รู้กี่ล้านจบแล้วแต่ชาตินี้ลืมไปก็เถอะแต่ว่าในชาติที่แล้วที่ฟังนะก็ลงมือปฏิบัติมาพอสมควรทีเดียวแต่ว่ายังไม่ถึงขีดถึงคราวยังไม่เต็มที่ใจยังหยุดยังนิ่งไม่สนิทแต่ชาตินี้เนี่ยได้ฟังเฉพาะพระพักเชียวตอนหน้าตอนหน้าเชียวแล้วก็รับใช้อยู่6ปีติดตามกันมา6ปีเพราะฉะนั้นชาตินี้พอฟังปุ๊บบรรลุปั๊บตรงนี้ก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดกับเราเอาไว้นะว่าขยันขยันสวดไปเฮ้อ
ให้มันจำฝังใจข้ามชาติไปแล้วชาตินี้ได้เท่าไหร่ไม่ว่ากันจำฝังใจไปพบต่อไปเจอพระพุทธเจ้าเบื้องหน้าแล้วให้ได้เป็นยังไงพระโกณฑัญญะเนี่ยตรงนี้ล่ะโอกาสสูงมากเลยเจ้าค่ะสาธุแล้วก็บางท่านก็อาจจะห่วงว่าเอ๊ะแล้วตอนนั้นถ้าเราไม่ได้เป็นคนแล้วมันจะได้อะไรก็บอกแล้วเป็นคนหรือไม่ได้เป็นคนก็วันที่เทศน์นั่นแหละอีกตั้งหลายโกฏน่ะเป็นเทวดาก็มีเป็นพรหมก็มีก็บรรลุธรรมพร้อมๆกับท่านโกณฑัญญะนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะสวดไม่ต้องยั้งเลยนะเจ้าค่ะสาธุสวดเพื่อหลวงพ่อมันก็ได้ก็ตั้งใจสวดไปนี่สำหรับพวกเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่สำหรับเด็กๆมีลูกมีหลานที่บ้านก็คงต้องฝากเอาไว้ก็จากการทำวิจัยที่ผ่านมาตรงกันหมดทั้งในกัมพูชาในประเทศไทยว่าเด็กที่สวดธรรมจักรปรากฏว่าสมาธิดีขึ้นมาทุกคนความประพฤติดีขึ้นมาทุกคนยืนยันทั้งภายในประเทศทั้งภายนอกประเทศตรงนี้ก็อยากจะฝากถึงพวกเราที่ยังมีลูกมีหลานอยู่ในความปกครองอยู่ให้ลูกให้หลานสวดตามมาด้วยเอาเถอะได้เช้าจบเย็นจบก็ยังดีเมื่อเขาสวดอย่างนี้แล้วสมาธิเขาดีขึ้นเพราะเราเองก็ได้พิสูจน์ด้วยตัวเราเองแล้วจบหนึ่งนี่มันตั้ง17นาทีก็เราจะให้ลูกหลานของเรานั่งสมาธิสัก17นาทีเนี่ยไอ้เจ้าตัวเล็กๆทำไม่ได้แต่ว่าเอาแกมานั่งสวดด้วย17นาทีนี่แกทำได้ก็กลายเป็นว่าฝึกลูกฝึกหลานของเราให้มีสมาธิมั่นคงตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นแล้วนั่นแหละสมาธิที่ลูกหลานของเราได้นี่จะเป็นยิ่งกว่ามหาสมบัติจักรพรรดิล้ำค่าเอาไว้ให้แก่เลยเพราะสมบัติจักรพรรดิตายเอาไปไม่ได้แต่ว่าสมาธิที่เราปลูกฝังให้กับลูกหลานของเราตั้งแต่ยังหัวเท่ากำปั้นนี่ติดตัวข้ามภพข้ามชาติลูกหลานเราไปดักอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยยิ่งไปกว่านั้นขณะนี้ก็มีการยืนยันกลับมาแล้วคือนอกจากตัวเราเองลูกหลานของเราท่านที่มีนั่นแหละมีบริษัทมีโรงงานมีลูกน้องอยู่ไม่ว่าที่บริษัทไหนโรงงานไหนของพวกเราที่ให้ลูกน้องสวดทั้งโรงงานสวดกันตอนเช้าเริ่มงานกับตอนเย็นเลิกงานพอสวดแล้วนิสัยใจคอของลูกน้องของบริวารก็เปลี่ยนไปหมดดีขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อเพราะว่าก็อย่างที่ว่านี่17นาทีของการสวดซึ่งก็พอๆกับการทำสมาธินั่นแหละช่วยหล่อหลอมให้คนของเราดีวันดีคืนขึ้นมาเพราะฉะนั้น
แม้แต่ผลผลิตผลงานที่ในบริษัทในโรงงานมันก็ต้องดีขึ้นเป็นธรรมดาแล้วนิสัยใจคอก็เปลี่ยนไปเยอะด้วยตรงนี้ก็ช่วยฝากบอกต่อๆกันไปด้วยทีนี้ส่วนในเรื่องของการตามกันมาบวชก็เอาละปีสองปีก่อนโน้นที่ผ่านมาการตามกันมาบวชนั้นน่ะซึ่งเราเคยทำกันมาก่อนแต่ว่าเอาปีสองปีที่ผ่านมาก็โน่นโน่นนี่นี่เราก็เลยสะดุดไปมั่งแต่มาถึงวันนี้แล้วก็ถึงเวลาละเนื่องจากสถิติของทั้งประเทศที่ผ่านมาละระยะปีสองปีที่ผ่านมาที่พวกเราไม่ได้ออกไปชวนผู้ชายแมนๆมาบวชเราบวชกันเฉพาะแต่ในกลุ่มที่มาวัดเป็นประจำก็ทำให้ทั้งประเทศจำนวนผู้ชายจำนวนผู้มาบวชในฤดูเข้าพรรษาที่ผ่านๆมานี้ลดหายไปอย่างห่วงภาพน่าตกใจช่วงเข้าพรรษาลดไปหัวภาพน่าตกใจก็แล้วไปแต่ช่วงนี้ก็ถึงแม้จะอยู่นอกพรรษาแต่อากาศดีๆอย่างนี้ก็ไปตามกันมาบวชได้จะช่วงสั้นหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะทางการคณะสงฆ์ก็ประกาศแล้วนี่เห็นดีเห็นงามแล้วว่าต่อไปนี้ถ้าใครจะบวชก็สักอย่างน้อย15 วันบวชได้ทั้งปีเพราะฉะนั้นก็ทั้งที่วัดพระธรรมกายก็ตามวัดสาขาของเราซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศก็มีอยู่ถ้าไม่สะดวกมาที่วัดพระธรรมกายก็ไปบวชที่วัดสาขาของเราก็ได้ก็มีพระอาจารย์รอเตรียมอบรมให้อยู่แล้วก็แล้วพอบวชแล้วถนัดจะอยู่ที่ศูนย์บวชเหล่านั้นก็เอามันรวมกันอยู่ที่วัดพระธรรมกายก็เอาก็ตามสะดวกอีกสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องทำไม่ทำไม่ได้เพราะว่าลูกหลานของเราขณะนี้แม้บางคนโตแล้วอายุตั้ง15-16แล้วบางคนไม่เคยตักบาตรก็มีเกิดมาไม่เคยตักบาตรไม่น่าเชื่อว่าเมืองไทยเมืองพุทธแต่มีลูกหลานอายุจนเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วขึ้นมาแล้วไม่เคยตักบาตรถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะก็ไม่ต้องไปโทษใครก็บอกว่าสภาพสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะเอาว่าง่ายๆก็คือข้อแรกก่อนหมู่บ้านจัดสรรที่เกิดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวนี้ที่แพงเพราะฉะนั้นยากที่เจ้าของกิจการที่ทำหมู่บ้านจัดสรรที่จะยอมสละที่ของตัวเองเอามาทำวัดนะยากเพราะที่มันก็แพง เดี๋ยวนี้โดยกฎหมายถ้าจะสร้างวัดขึ้นมาใหม่ในประเทศไทยก็ต้องอย่างต่ำ7 ไร่แล้วก็ทั้ง7 ไร่นี้ใครล่ะที่จะยอมเสียสละขนาดนั้นเพ
ราะฉะนั้นก็อย่าว่าแต่วัดใหม่นับวันจะไม่เกิดหรือเกิดได้ยากเลยแม้แต่เดี๋ยวนี้ผู้ที่อยู่อาศัยในเขตหมู่บ้านจัดสรรที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยอยากจะตักบาตรยังไม่มีพระจะไปรับบาตรนะอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่อยากจะฝากเอาไว้นี่ก็เรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นลูกหลานที่เกิดในหมู่ในบ้านจัดสรรที่เกิดขึ้นใหม่ๆนี้ก็จนเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วบางคนก็เลยไม่เคยได้ตักบาตรเลยก็เป็นเรื่องน่าใจหายอยู่ว่านอกจากจะตักบาตรไม่เป็นแล้วก็เลยไม่รู้จักขนบธรรมเนียมชาวพุทธแล้วก็เลยไม่คุ้นต่อการเข้าวัดอีกด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าใจหายถ้าเราไม่ระมัดระวังก็อันตรายและยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เคยพูดมาบ้างบางครั้งแล้ววันนี้ก็ขอทบทวนหลวงพ่อเองไม่ใช่ใครเนื่องจากเรามาสร้างวัดพระธรรมกาย เมื่อเริ่มต้นที่บริเวณนี้เนี่ยที่ในอำเภอคลองหลวงเขาก็มีวัดกันอยู่หลายวัดละนะห่างจากวัดพระธรรมกายขึ้นไปทางทิศเหนือนี่ก็ห่างไป3กิโลเมตรก็มีวัดหนึ่งคือวัดกลางของคลอง3ลงไปทางทิศใต้ก็ประมาณสักกิโลเมตรเศษๆ2กิโลประมาณนั้นก็มีวัดเกิดการอุดมเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาสร้างวัดพระธรรมกายใหม่ๆประชาชนย่านนี้เขาก็ไม่ค่อยได้มาวัดพระธรรมกายกันหรอกเพราะเขาก็คุ้นอยู่กับวัดที่เขาเคยวิ่งเล่นกันมาตั้งแต่เด็กคือสองวัดที่ว่ามาเมื่อกี้นี้แต่ว่าการเวลามันผ่านมา 40กว่าปีแล้ววัดพระธรรมกายมาตั้งที่นี่ภาพเก่าๆที่หลวงพ่อมีอยู่คือวันงานบุญต่างๆถึงญาตินี้เขาไม่ได้มาที่วัดพระธรรมกายเขาก็คงไปวัดทั้งสองแห่งนั่นแหละก็เข้าวัดไหนก็ได้บุญด้วยกันทั้งนั้นก็คิดดูเบาว่าอย่างนี้แต่ว่าเมื่อปีที่แล้วชักเฉลียวใจขึ้นมาพอวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันมาฆวิสาขะก็ดีวันพระก็ดีก็ไปเยี่ยมตามวัดต่างๆเห็นแล้วก็ตกใจคือคิดว่าประชาชนในย่านนี้เนี่ยถึงขณะนี้มีผู้อพยพเข้ามากันเยอะแยะในเขตอำเภอคลองหลวงนี่มีผู้ที่อพยพเข้ามานี่หลายหมื่นคนจนกระทั่งหลายท่านก็ทางราชการก็บอกว่าในทะเบียนน่ะมีอยู่หลายหมื่นแต่ว่านอกทะเบียนคือไม่ได้จดทะเบียนน่ะยังไงก็มีเกินแสนขึ้นไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเวลางานบุญในวันสำคัญทางศาสนาเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นน่าใจหายก็คือตามธรรมดาน่ะใครจะทำบุญใครพอถึงวันสำคัญอย่างนี้พวกเราชาวพุทธก็จะไปทำบุญกันตามวัดที่ตัวเองคุ้นๆทั้งนั้นแหละแล้วเกิดอะไรขึ้นก็อย่างที่เราติดตามข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์
ว่าวันสงกรานต์วันปีใหม่วันสำคัญทางศาสนาเข้าพรรษาออกพรรษาแล้วก็รถที่ไปต่างจังหวัดนะมักจะติดกันแน่นไปหมดเลยเพราะว่าพวกเราที่บ้านเดิมอยู่ต่างจังหวัดแล้วอพยพเข้ามาทำงานประกอบอาชีพกันอยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยหรือพวกที่อยู่ในต่างจังหวัดทิ้งชนบทของตัวเองเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ๆในชนบทนั่นแหละพวกนี้พอถึงวันสำคัญทางศาสนาก็จะกลับภูมิลำเนาเดิมจะได้ไปทำบุญกับพ่อแม่พี่น้องของตัวกับปู่ย่าตายายของตัวที่ยังอยู่บ้านเดิมเพราะว่าก็เป็นการทำบุญกับหมู่ญาติแล้วก็ถือโอกาสไปเยี่ยมหลวงพ่อหลวงพี่คือวัดที่ตัวเองเคยทำบุญเคยวิ่งเล่นกันมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กก็เราก็นิยมกันอย่างนั้นหลวงพ่อก็ดูเบาก็คิดว่าถึงพวกที่อพยพมาอยู่ในอำเภอคลองหลวงนี่แหละจำนวนเป็นหมื่นๆเป็นแสนเนี่ยถ้าเขาไม่พอวันสำคัญทางศาสนาถ้าเขาไม่ไปวัดกลางคลองสามไม่ไปวัดเกิดการอุดมเขาก็คงไปวัดในชนบทซึ่งเป็นภูมิลำเนาของเขาก็คิดอย่างนี้แต่ว่าพอไปดูเข้าจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไปเจออะไรไปเจอว่า 1. แม้วันสำคัญในทางศาสนาที่ว่ามานั้นวัดเกิดการอุดมก็ดีวัดกลางคลองสามนี่ก็ดีประชาชนก็ไม่ค่อยได้ไปอ้าวทำไมงั้นน่ะก็เพราะว่าก็ประชาชนที่อยู่รุ่นเก่าๆที่เคยอยู่ในย่านนี้รุ่นเก่าก็ล้มหายตายจากไปเยอะเหมือนกันแล้วก็รุ่นใหม่ก็มีไม่น้อยเลยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นกลายเป็นว่าชาวอำเภอคลองหลวงจริงๆดั้งเดิมเหลือไม่มากที่เห็นว่าเป็นหมื่นเป็นหลายหลายหมื่นเป็นแสนกลายเป็นว่ามาจากที่อื่นมาทำงานในกรุงเทพมาทำงานในย่านปทุมธานีแล้วก็มาซื้อบ้านซื้อเรือนกันอยู่ที่นี่ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นพอวันสำคัญทางศาสนานึกอยากจะทำบุญร่วมญาตินึกอยากจะทำบุญเอาบุญกันละพวกที่หนึ่งก็กลับบ้านเดิมที่ภูมิลำเนาเดิมเพราะว่าก็คิดถึงญาติด้วยแล้วก็คุ้นกับวัดนั้นด้วยคุ้นกับวัดที่ตัวเองเคยไปมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแต่ว่าในระยะที่วัดพระธรรมกายเกิดขึ้นที่นี่นี่มัน40กว่าปีแล้วจะ50อีกวัน2วันนี่ละในช่วง 3-40 ปีที่ผ่านมานี้ที่มีหมู่บ้านที่มีญาติโยมมีประชาชนอพยพเข้ามาอยู่ในเขตคลองหลวงเนี่ยในช่วง30ปี40ปีมานี้เกิดอะไรขึ้นก็ผู้ที่อพยพเข้ามาก็มีลูกหลานเกิดขึ้นในอำเภอคลองหลวงเกิดขึ้นในเขตอำเภอธัญญบุรีเกิดขึ้นในย่านนี้ถ้าวันธรรมดาพ่อแม่ที่อพยพมาเนี่ยก็ไปทำงานส่วนลูกๆ ก็ไปโรงเรียนในย่านนี้แต่โรงเรียนในย่านนี้เนี่ยออกไปจากวัดจะหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเด็กที่มาอยู่ในย่านนี้
ก็เลยเป็นเด็กที่ไม่คุ้นวัดอยู่ในเขตคลองหลวงก็ไม่คุ้นกับวัดในเขตคลองหลวงท่านพอถึงวันทำเพราะฉะนั้นเวลามีการทำบุญตามวันสำคัญทางศาสนาถ้าจะตามพ่อตามแม่ไปพ่อแม่ไปทำบุญที่ภูมิลำเนาเดิมตัวเองก็ไม่รู้จักภูมิลำเนาเดิมของพ่อแม่เพราะเกิดอยู่ในอำเภอคลองหลวงเพราะฉะนั้นอีตอนเล็กๆก็อาจจะตามพ่อแม่กลับไปภูมิลำเนาเดิมอาจจะอยู่อีสานอยู่ภาคเหนืออยู่ภาคใต้หรือภาคไหนก็ตามแต่พอเริ่มวัยรุ่นขึ้นมาก็ไม่ไปละพ่อแม่จะกลับภูมิลำเนาเดิมไปทำบุญก็ไปเถอะแต่ลูกไม่ไปด้วยละพอวัยรุ่นขึ้นมาแล้วถามแล้วจะไปทำบุญที่วัดไหนวัดไหนก็ไม่คุ้นวัดย่านนี้มันก็ไม่คุ้นวัดภูมิลำเนาเดิมของพ่อแม่ตัวเองเขาก็ไม่คุ้นเพราะเขาเกิดในย่านนี้ในที่สุดเด็กวัยรุ่นของเราในย่านนี้ก็กลายเป็นเด็กที่อย่างที่บอกอายุ 15-16 แล้วไม่เคยเข้าวัดไหนแล้วก็ไม่เคยไปทำบุญที่ตักบาตรที่วัดไหนเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงว่าแล้วโอกาสที่จะบวชต่อไปข้างหน้าจะมีไหมยากถ้าไม่ไปชักไปชวนเข้ามาจริงๆอาการอย่างนี้ไม่ใช่มีเฉพาะที่เขตคลองหลวงนี่เท่านั้นมันมีอยู่ทั่วประเทศนะเพราะฉะนั้นการที่ไปชักช่วยกันชักชวนผู้ชายแมนๆเข้ามาบวชนะเป็นเรื่องจำเป็นถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ที่ว่าประเทศไทยมีชาวพุทธจำนวนเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านเท่านั้นเปอร์เซ็นต์เท่านี้เปอร์เซ็นต์ฟังดูแล้วก็รู้สึกโก้ดีเมืองไทยเป็นเมืองพุทธแต่โดยเนื้อแท้ๆนะขณะนี้นะลูกหลานชาวพุทธที่จนวัยรุ่นแล้วยังไม่เคยตักบาตรเลยนะมีเยอะเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองยังไม่ต้องพูดถึงว่าไอ้ที่โตขึ้นไปแล้วจนอายุเกิน20ไปแล้วแล้วไม่ได้บวชนะยิ่งมีหนักเท่าไหร่ก็ไม่รู้สินี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยเราเพราะฉะนั้นถ้ามองข้ามความสำคัญว่าจะต้องเอาลูกเอาหลานของเราเข้ามาบวชให้ได้นะถ้ามองไม่เห็นความสำคัญตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำความผิดพลาดให้เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาในแผ่นดินของเราแล้วหากเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาในภายภาคหน้าพระพุทธศาสนามีอันต้องเป็นไปพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีอันต้องเป็นไปอย่างที่อินเดียและหลายๆประเทศเป็นมาแล้วนะแล้วพวกเราจะมีหน้าไปพบกับบรรพบุรุษที่รักษาพระพุทธศาสนามาให้พวกเราได้อย่างไรในอินเดียนี่เราเองก็ต้องส่งพระไปช่วยบวชให้นั่นนะทั้งในตัวส่วนกลางของอินเดียด้วยทั้งในแคว้นอัสสัมซึ่งมีคนไทยไปอยู่ตั้งแต่ยุคไหนก็ไม่รู้ละนะไทยแต่แคว้นอัสสัมก็ทางวัดเองก็ส่งพระไปช่วยบวชให้ด้วยอันนี้บางทีก็ไม่ค่อยได้บอกกันเพราะว่าเรื่องงานบวชบางที
เราก็มีหลายๆงานอยู่ในวัดเราก็เลยไม่ค่อยได้แจ้งข่าวให้ทราบว่าแม้ในต่างประเทศเราได้ส่งพระไปช่วยกันบวชกันอยู่เป็นประจำเลยตรงนี้ก็ยังจึงต้องฝากพวกเราด้วยว่าช่วงนี้ใครผู้ว่างหรือพอแบ่งเวลาไปได้ก็ไปตามมาบวชกันเถอะถ้าไม่งั้นแล้วเราจะกลายเป็นผู้ประมาทไปไม่สนใจรักษามรดกของปู่ย่าตาทวดคือพระพุทธศาสนาเท่าที่ควรจะเป็นและความประมาทตรงนี้ล่ะทำให้ลูกหลานของเราไม่มีศีลธรรมประจำใจพอเมื่อศีลธรรมประจำใจไม่พอจะหวังให้แกรักษามรดกอีกชิ้นหนึ่งคือประเทศไทยไว้ให้อยู่คู่กับโลกต่อไปอีกนานแสนนานนะเดี๋ยวมันจะผิดหวังเอานะเพราะคนที่จะรักษาสมบัติรักษามรดกของตระกูลของบรรพบุรุษได้นะศีลธรรมประจำใจต้องมีนะเพราะฉะนั้นการไปตามลูกผู้ชายแมนๆมาบวชจะวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยกลางคนวัยชรายังไงก็ตามทีนั่นไม่ใช่เรื่องเฉพาะห่วงใยพระพุทธศาสนามันเป็นเรื่องของการรักษาประเทศชาติไปด้วยในตัวนะแล้วก็แม้แต่การที่เราเอง ได้รับเชิญจากทางหลวงพ่อทั้งหลายในประเทศเมียนมาเขาก็มองเรื่องเหล่านี้เช่นเดียวกับประเทศไทยเพราะเมื่ อทางโลกเจริญไปมากเท่าไหร่บางทีก็ไปแข่งขันกันทางด้านวิชาการกันมากไปหรือก็เป็นห่วงเศรษฐกิจมากไปบางทีการทำบุญกันให้เต็มไม้เต็มมือจะหย่อนไปเพราะฉะนั้นก็เลยถึงมานิมนต์พระอาจารย์ของเราแล้วก็ผู้นำบุญของเราทั้งหลายเจ้าภาพของเราทั้งหลายที่มีความชำนาญในเรื่องการจัดการบุญใหญ่นะมาเชิญให้พวกเราไปช่วยกันจัดงานกันในประเภทเมียนในประเทศเมียนมากันว่าที่จริงแล้วขณะนี้ประเทศเมียนมามีประชากรก็พอๆกับเราแต่ว่าจำนวนพระภิกษุมีมากกว่าเราคือมีประมาณ 500,000 ถึง 600,000 คนมีประมาณนั้นขณะที่ของเรามีประมาณอยู่ 200,000 อันนี้ก็เป็นตัวเลขทางการอยู่เมียนมาตื่นตัวแล้วเพราะว่า 500,000-600,000 ของเขาเมื่อเทียบกับของเดิมจำนวนของเขาก็ลดลงเพราะฉะนั้นเขาก็ห่วงทำไมห่วงก็ไม่เห็นสภาพในเมืองไทยเพราะชาวเมียนมาก็เข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทยกันอยู่เยอะเขาเห็นการลดจำนวนลงของชาวของชาวพุทธที่ว่าลดจำนวนการบวชลดจำนวนเข้าวัดแล้วเขาเองเขาก็ตกใจเขาก็เลยต้องรีบหาทางแก้ไขแล้วเห็นความสามารถของเราพวกเรานี่มีความสามารถในการที่จะจัดงานบุญใหญ่ๆเข้ามาร่วมงานบุญกันอยู่หลายครั้งแล้วก็เลยนิมนต์ก็เลยเชิญให้พวกเราไปช่วยจัดให้เขาซึ่งเรื่องนี้เราก็ยินดีอยู่แล้วเพราะพวกเราอยู่ที่ในวัดนี้อาจจะไม่ทราบเพราะทั้งเมียนมาทั้งพวกเราที่อยู่ในประเทศไทยพระไทยโดยเฉพาะวัดพระธรรมกายเราก็ไปช่วยกันจัดงานบวชในอินเดียเราก็ไปช่วยกัน
เมียนมาก็ไปตามสายของเมียนมาไปช่วยกันในอินเดียเราก็ไปตามสายของเราในอินเดียไปช่วยกันเมียนมาก็เข้าไปช่วยที่ศรีลังกาเข้าไปช่วยที่เนปาลเข้าไปช่วยที่อินโดนีเซียเช่นเดียวกับเราเขาก็ข้ามประเทศไปช่วยบ้านพี่เมืองน้องเพราะไม่คำนึงกันละเมื่อเป็นชาวพุทธตัวจริงแล้วไม่คำนึงระหว่างชาติไหนขอให้รู้ว่าเป็นชาวพุทธเถอะหลวงพ่อหลวงพี่ของเมียนมาก็กับหลวงพ่อหลวงพี่ของไทยแลนด์ก็นั่นแหละไปเคียงบ่าเคียงไหลทำงานกันอยู่ในต่างประเทศบ้านพี่เมืองน้องอย่างนี้แหละก็ประคับประคองกันมาอย่างนี้แล้วในการตักบาตรเมื่อไม่กี่วันนี้ที่มัณฑะเลย์รัฐมนตรีเองสมเด็จพระสังฆราชของเมียนมาเองก็ไปเป็นประธานในงานให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองทั้งทางราชการแล้วก็ทางการคณะสงฆ์ก็ไปร่วมในงานกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่งแล้วงวดนี้ที่จะถึงวันที่25กุมภาที่จะถึงนี่ก็เมืองเมียวดีนี้ติดอยู่กับจังหวัดตากเช่นกันพี่น้องชาวพุทธในเขตนั้นก็มีความเป็นห่วงเป็นใยพระพุทธศาสนาในบ้านในเมืองของเขาพอๆกับที่เราห่วงพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเราก็เห็นว่าของเขาโดยศักยภาพแล้วคนของเขาถ้าจะจัดการตักบาตรด้วยการบวชใหญ่ๆในเขตเมียวดีเนี่ยน่าจะทำได้เหมือนเขตอื่นแต่ว่าเมื่อยังไม่มีใครไปปูพื้นฐานให้อยู่ดีๆทำไม่ได้ก็ในฐานะที่บ้านพี่เมืองน้องก็มานิมนต์ไปอีกเราก็ยินดีไปเพราะฉะนั้นก็ฝากพวกเราด้วยโดยเฉพาะท่านที่อยู่เขตนั่นแหละจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดนครสวรรค์หรืออะไรอย่างนั้นไม่ไกลเกินไปก็อยากจะฝากว่าไปร่วมงานที่เมียวดีนี่เถอะยังไม่รู้เหมือนกันต่อไปในภายภาคหน้ายังจะต้องไปเชิญไปนิมนต์หลวงพ่อนิมนต์พระในเขตพม่าเมียนมามาเป็นเนื้อนาบุญให้ในประเทศไทยอีกบ้างหรือเปล่าเราไม่รู้เพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆในโลกเปลี่ยนแปลงเร็วแต่ว่าที่เราห่วงว่าพระพุทธศาสนาจะต้องอยู่คู่กับโลกต่อไปอีกให้นานแสนนานแล้วก็หลวงปู่ก็สั่งแล้ววิชาธรรมกายจะต้องเอาไปให้ทั่วโลกให้ได้สั่งคุณยายเอาไว้คุณยายก็สั่งกับพวกเราเอาไว้อย่างเงี้ยก็นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากกับพวกเราเอาไว้ว่าวันนี้ในยุคที่มันไร้พรมแดนทางด้านการเมืองด้านการเศรษฐกิจกันแล้ว ก็ต้องแน่ไร้พรมแดนทางด้านศาสนาไร้พรมแดนในเรื่องของการบุญด้วยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เราก็นอกจากได้บุญใหญ่ในฐานะที่เราทำบุญกันเองแล้วยังได้บุญใหญ่ในฐานะที่ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาข้ามประเทศกันเลยซึ่งบุญอย่างนี้เนี่ยมันจะติดตามเราไป
ว่าไม่เกิดในภพไม่ว่าจะบังเกิดในภพชาติไหนๆล่ะพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอยู่ที่ไหนบุญเนี้ยจะดึงดูดให้เราไปเกิดในที่พระพุทธศาสนาเจริญที่นั้นไม่ต้องดันด้นไปหาบุญส่งไปเองนั่นเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองด้วยความที่เราใจกว้างดูแลพ่อแม่พี่น้องชาวพุทธนักสร้างบารมีนักบุญด้วยกันอย่างนี้เกิดไปอีกกี่ภพกี่ชาติเบื้องหน้าเราจะมีญาติใจบุญอยู่ทุกหัวระแหงในโลกนะไปถึงไหนจะมีแต่ญาติแล้วญาติดีๆญาติที่ใจบุญเพราะเราได้ช่วยกันสร้างบุญกันเต็มไม้เต็มมืออย่างเงี้ยภาพนี้ต้องชัดด้วยที่ต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เคยเล่าให้พวกเราฟังหลายครั้งเมื่อเข้าวัดใหม่ๆหลวงพ่อตอนนั้นยังไม่ได้บวชทำบุญก็ไม่เคยอธิษฐานหรอกพอรู้ว่าทำบุญมันก็ได้บุญแล้วต้องไปอธิษฐานอธิษฐานอะไรวันหนึ่งคุณยายก็เลยเตือนคุณทำไมไม่อธิษฐานต้องอธิษฐานด้วยนะต้องสิคุณก็ได้บุญแล้วนะทำไมต้องอธิษฐานนะได้บุญแล้วเวลาบุญส่งผลเนื่องจากเราเองก็กำลังบุญมันยังไม่มีครบทั้ง10ประการบารมี10ยังทำไม่ทั่วเมื่อมันเป็นอย่างนี้เวลาบุญส่งนะถ้าเรายังฝึกตัวมาดีไม่พอเวลาบุญส่งแล้วเดี๋ยวมันสเปะสปะเป็นไงมันสเปะสปะคุณยายก็ชี้ให้ดูก็คุณดูสิที่เขารวยกันนะก็เพราะว่าในอดีตชาติเขาทำบุญมาเยอะเพราะฉะนั้นพอเกิดมาก็รวยแล้วเกิดในพอเกิดมาก็เกิดในบ้านของเศรษฐีก็มีหรือพอเกิดมาจะประกอบธุรกิจการงานอะไรมันง่ายไปหมดเลยมันก็เลยรวยแต่พอรวยแล้วคุณก็เห็นไม่ใช่เหรอบางคนรวยแล้วแทนที่จะเอาความรวยไปใช้ในทางที่ถูกเขาก็เอาเงินของเขาความรวยของเขามาทำที่ไม่ถูกไม่ควรไปตั้งบ่อนการพนันก็มีไปตั้งโรงเหล้าโรงเบียร์ซะก็มีก็มอมเมาชาวบ้านชาวเมืองให้เสียผู้เสียคนไปเอาบุญเก่าที่ตัวทำเอาไว้จากการทำทานส่งผลให้ตัวเองรวยเอาบุญอันนั้นที่ส่งให้ตัวเองรวยมากลายเป็นเจ้าของบ่อนมาเจ้ากลายเป็นเจ้าของโรงเหล้าโรงเบียร์มาเจ้าของกิจการที่ไม่ถูกไม่ควรขึ้นมาซึ่งถ้าเขาได้บวชได้เรียนสักหน่อยเขาก็จะไม่ไปทำอย่างนั้นหรือถ้าเขาอธิษฐานมาดีตีกรอบมาดีว่าด้วยบุญที่เขาทำฐานเยอะแยะอย่างเนี้ยขอให้เขาได้เกิดอยู่ในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิได้ครูบาอาจารย์ที่มีศีลมีธรรมอบรมให้เขาตั้งแต่เล็กแต่น้อยถ้าอย่างนี้โตขึ้นมาหยิบทำอะไรก็รวยแล้วยังไม่พอแล้วก็จะเอาความรวยเอาเงินเอาทองอันนั้นน่ะไปสร้างความดีกลายเป็นบุญต่อบุญไม่ใช่เอาบุญมาต่อบาปเพราะฉะนั้นคุณต้องอธิษฐานนะตั้งแต่นั้นมาหลวงพ่อก็อธิษฐานแต่ก็อธิษฐานไม่ค่อยจะเป็นนักหรอกไม่รอบคอบอธิษฐานว่าไง
เกิดกี่ชาติกี่ชาติเบื้องหน้าขอให้ได้เกิดในเมืองไทยนี่แหละเรารักประเทศไทยมากเลยวันหนึ่งยายก็ถามคุณอธิษฐานว่าไงเกิดกี่ชาติกี่ชาติได้เกิดในเมืองไทยนี่แหละทำไมล่ะก็เมืองไทยเมืองพุทธเพราะฉะนั้นเกิดมาก็ได้พบพระพุทธศาสนาเลยคุณยายก็ถามว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อก่อนตอนเกิดที่ไหนเกิดในอินเดียครับยายแล้วตอนนี้เป็นไงไม่เหลือแล้วมันมาอยู่ที่เมืองไทยก็ถึงจะคิดว่าอยากให้เกิดเมืองไทยอีกไงคุณยายก็เลยถามต่อแล้วคุณมั่นใจยังไงว่าเกิดมาอีกทีแล้วพระพุทธศาสนาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแฮะพอขนาดเกิดในอินเดียยังมาอยู่ในเมืองไทยอินเดียหมดไปแล้วคุณยายก็เลยเตือนบอกคุณต้องอธิษฐานนะตรงนี้คุณต้องอธิษฐานนะว่าอย่างน้อยเนี่ยคือต้องเอาธรรมะเป็นตัวตั้งละอย่างน้อยพระพุทธศาสนาเกิดรุ่งเรืองที่ไหนแล้วไปเกิดที่นั่นเถอะอย่างนี้นะยังพอรอดตัวนะแล้วก็รายละเอียดต่างๆก็ไปเพิ่มเอาหลวงพ่อก็เอาแค่นั้นเกิดกี่ชาติพุทธศาสนารุ่งเรืองอยู่ที่ไหนก็ให้ได้ไปเกิดที่นั่นวันหนึ่งยายก็ถามอีก ก็เล่าให้ฟังอีกแล้วเนี่ยภูมิใจเลยเรารอบคอบแล้วกูรอดตัวละมึงเอ้ยงวดนี้ยายถามก็ตอบไปอย่างนี้นะยายก็มองหน้าทำไมยายก็บอกว่าเคยเห็นไหมบางคนน่ะบ้านมันติดกำแพงวัดเลยแล้วมันไม่ทำบุญที่วัดนะยกไว้ยังด่าพระเก่งอีกเลยคือยายนั่นแหละเกิดในประเทศที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองแล้วคุณแน่ใจยังไงว่าเกิดแล้วไม่เป็นอย่างไอ้พวกนั้นไม่เคยคิดยายคิดซะสิก็คิดซะสิก็คิดน่ะนะก็อธิษฐานทีนี้อ๋อเมื่อจะเกิดมาก็ขอให้เรานี่เกิดในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิเถอะพ่อแม่จะได้อบรมให้เข้าวัดก็เมื่อแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วนี่โยมมาวันหนึ่งยายก็ถามอีกแล้วอธิษฐานว่าไงโอ้ยายห่วงยายรักหลวงพ่อหน้าดูเลยนะยายก็ซักอีกก็เล่าให้ฟังอีกยายก็คงไม่ถึงกระเซ็งหรอกนะเพราะรักลูกศิษย์คนนี้ยายก็มองนะมันยังไม่พอหรอกมันต้องให้ละเอียดมากกว่านี้นะศึกษาธรรมะไปนั่งสมาธิไปแล้วก็มองให้มันละเอียดยิ่งกว่านี้เพราะว่าบารมีนะมันมีถึง10นะไปดูก็เริ่มมาศึกษาบารมี10ทัศน์นี่แหละว่าทำไมก็เริ่มได้ความเพราะอะไรแค่เกิดในประเทศที่พุทธศาสนารุ่งเรืองมันก็ไม่พอเพราะอยู่ติดวัดมันยังเกเรเราก็ว่าเรารอบครอบแล้วงั้นให้เกิดในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเราพ่อแม่จะได้อบรมมันก็ว่าน่ารอบครอบแล้วแต่นั่นแหละอย่าว่าเกิดในครอบครัวสัมมาทิฏฐิขนาดมันมาบวชในวัดพระธรรมกายมันยังศึกไปด่าวัดพระธรรมกายก็ยังมีเลยมันเลยต้องคิดเยอะไงเราจะให้รอดตัวไงก็มองหน้ายายยายบอกจำไว้นะอย่างน้อยที่สุดอธิษฐานล้อมคอกให้ดีจำคำนี้ว่าอธิษฐานล้อมข้อให้ดีว่า
ด้วยอำนาจบุญกุศลจะทำอะไรก็ตามทีด้วยบุญกุศลนี้ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ด้วยกายวาจาใจล็อกเอาไว้ตรงนี้ก่อนให้บริสุทธิ์ด้วยกายวาจาใจเลือกที่จะคิดไอ้ดีๆพูดดีๆทำดีๆที่มันเป็นแต่บุญกุศลนะไอ้ที่ไม่ดีอย่าให้คิดอย่าให้พูดให้ทำเลยเอาตรงนี้ล็อกเอาไว้ก่อนยายสอนแล้วก็เมื่อล็อกตรงนี้แล้วไปจะไปเพิ่มอะไรก็เพิ่มอ๋อคือให้เอาผู้ให้เอาใจผูกกับธรรมะเอาไว้แล้วก็เอาธรรมะเนี่ยเป็นตัวชี้ทางเพราะว่าความการที่จะพ้นทุกข์ได้มันต้องบริสุทธิ์ด้วยกายวาจาใจเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่เราทำลงไปนี้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์กายวาจาใจก่อนให้เลือกคิดเลือกพูดเลือกทำแต่สิ่งที่บริสุทธิ์ก่อนนอกจากนั้นปรารถนาจะอย่างไรให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ตามสมควรเถอะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้มาวันนี้พวกเราได้รับบทเรียนเยอะก็ต้องเอาบทเรียนที่ได้มานะไปอธิษฐานให้ดีนะก็เราก็เข้าวัดมาตั้งใจช่วยกันสร้างวัดมาเนี่ยวันร้ายคืนร้ายวันร้ายคืนร้ายยังมีคนพยายามจะไล่เราออกจากวัดเลยก็มันคงไปทำกรรมอะไรไว้ก็ไม่รู้นะอธิษฐานให้ดีนะอย่าเจออีกนะไอ้ฝันนี้หลวงพ่อเนี่ยเจอเป็นครั้งที่สองคือยังไงครั้งแรกเจอเมื่อตอนอายุได้สองนั่นแหละอายุได้สองขวบหลวงพ่อเกิดปี83 2483สงครามโลกในประเทศไทยเริ่มปี2485มั้งพอทหารญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทยเขาตั้งเป้าเลย ที่จะสร้างทางรถไฟจากประเทศไทยเนี่ยผ่านพม่าแล้วก็เข้าอินเดียบ้านหลวงพ่ออยู่กาญจนบุรีเป้าชัดเลยทางรถไฟนี้จากหัวลำโพงนะต้องผ่านกาญจนบุรีนะผ่านบ้านเกิดเราเลยนะแล้วก็ผ่านเข้าพม่าทางด่านเจดีย์สามองค์จะไปทางด้านนู้นเกิดอะไรขึ้นที่บ้านหลวงพ่อนะคนทั้งบ้านไม่มีความผิดไม่มีความชั่วแต่ว่ามีความผิดมีความผิดตรงที่ว่าที่บ้านหลวงพ่อและหมู่ญาติบริเวณที่ตั้งบ้านนั้นดีเหลือเกินคือตรงนั้นน้ำไม่ท่วมแต่ดินก็อุดมสมบูรณ์และที่สำคัญบ่อน้ำจืดที่สุดในย่านนั้นตำบลที่อยู่เรียกว่าตำบลบ้านบ่อแต่บ่อน้ำที่จืดที่สุดน่ะอยู่ที่บ้านนี่ๆๆเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นญี่ปุ่นพอเข้ามาในเมืองกาญจนบุรีปั๊บเขาตรงลิ้วมาที่บ้านหลวงพ่อเลยไล่ทุกคนที่อยู่ในบ้านออกหมดแล้วก็ตั้งค่ายเราเลยต้องพลัดที่พลัดที่อยู่ที่กินพลัดออกมาถูกไล่ออกมาเลยต้องมาหาเช่าบ้านในตัวเมืองอยู่ซึ่งปุบปับก็หาได้ยากก็เลยต้องไปอยู่ในเขตไม่ถึงกับสลัมแต่แดนติดต่อระหว่างสลัมก็นั่นเป็นชะตาแล้วไงเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมที่ทั้งกาญจนบุรีไม่เอามาเอาบ้านเราเนี่ยจนกระทั่งสิ้นสงครามก็
ถามให้นายทหารญี่ปุ่นเลยที่เขาดูแลที่นั้นเขาก็ตอบชัดดิว่าก่อนที่เขาจะมายึดจังหวัดการยึดบ้านหลวงพ่อเขาได้ปลอมตัวมาเป็นพ่อค้าผ้าอยู่ในตลาดจังหวัดกาญจนบุรีพูดถึงพูดไทยคล่องแคล่วแล้วก็มาสำรวจจนหมดย่านนั้นล่ะบอกว่าต้องอีตรงนี้ล่ะทำเลดีเหมาะจะตั้งค่ายทหารเพราะฉะนั้นพอทหารญี่ปุ่นเข้าเขตกาญจนบุรีปั๊บตั้งเข็มทิศมาเลยบ้านทัตตะชีโวเลยก็แล้วกันเรามีที่ดินดีๆมีบ่อน้ำดีๆต้นหมากรากไม้ดีๆเพราะฉะนั้นไม่มีความชั่วแต่ว่ามีความผิดที่มีของดีๆติดตัวก็มันนึกนี่นะเพราะเรามีที่มีของดีๆอยู่ในบ้านเราเลยต้องละเหตุละหอออกไปจากบ้านทั้งที่ไม่มีความชั่วแต่กลายเป็นมีความผิดช่วยกันสร้างวัดมาไม่มีความชั่วนะแต่มันมีความผิดก็ไม่รู้จะความผิดอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ไปอธิษฐานให้ดีก็แล้วกันนะจะเกิดไปกี่ภพกี่ชาติล่ะเราทำดีอะไรล่ะให้ทั้งมนุษย์และเทวดารับรู้รับทราบแล้วมาช่วยรักษาสมบัติแล้วด้วยนะไม่งั้นอยู่บ้านก็โดนไล่อยู่วัดก็จะโดนไล่เอาเดี๋ยวจะไปสร้างบุญสร้างบารมีที่ไหนจะไปโดนอีกแล้วจะว่ายังไงฉะนั้นอธิษฐานให้ดีแล้วไปช่วยให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองที่ได้ที่ไหนไปทำเฮ้จะไปรุ่งเรืองที่พม่าก็เอาที่ย้อนกลับไปอินเดียก็เอากลับไปเนปาลก็เอาแม้แต่ตอนนี้ก็ไปถึงยุโรปอเมริกาแล้วเราก็มีสาขาอยู่ไม่มากหรอกแค่ร้อยเดียวแค่นั้นแหละก็ต้องโมทนากับพวกเราที่เป็นกำลังช่วยกันทำให้เกิดวัดสาขาของวัดพระธรรมกายทั่วโลกตอนนี้ก็ร้อยวัดแล้วนะแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้เฉพาะหน้าก็วันที่25กุมภานี้ใครไม่ติดอะไรก็ไปช่วยกันสนับสนุนการตักบาตร 3,000 รูปนะที่เมืองเมียวพอดีเป็นเขตชายแดนเขตนี้ก็อีกนั่นแหละก็ติดกับแม่สายใช่ไหมสอดครับก็แม่สอดติดกับแม่สอดทั้งไทยทั้งพม่าก็นั่นน่ะคนไทยก็ไปอยู่ในเมียวดีก็มีคนพม่าก็มาอยู่ในแม่สอดก็เยอะก็กลายเป็นบ้านพี่เมืองน้องแล้วกลายกันเป็นเหมือนจะเป็นแผ่นดินเดียวกันไปแล้วนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูกันที่ไปทำเพราะมันต้องไปดูกันละแล้วอีกหน่อยของพม่าเขารุ่งเรืองไปแค่ไหนเดี๋ยวจะได้ไปช่วยบ้านพี่เมืองน้องไปฟื้นฟูทั้งในกัมพูชาในที่อื่นๆต่อไปอย่ามองแค่ว่าจะเอาจะรักษาพระพุทธศาสนาในเมืองไทยให้อยู่เท่านั้นมันต้องให้พระพุทธศาสนาอยู่คู่โลกต่อไปอีกนานแสนนานวิชาธรรมกายอยู่คู่โลกต่อไปอีกนานแสนนาน และตัวเรากับตัวเราด้วยลูกหลานว่านเครือเนื้อหน่อของเราด้วยจะเกิดที่ไหนก็เกิดในแดนพระพุทธศาสนาแล้วพอเกิดแล้วก็นั่นแหละให้บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจยังไม่พอพอเกิดปุ๊บแล้วให้ระลึกชาติได้อย่างพระโพธิสัตว์นะนะแต่ระลึกชาติได้ตั้งแต่เล็กแล้วก็รอดตัวและเรารอดตัวเหมือนใครก็เหมือนอย่างที่นั่นแหละพระโพธิสัตว์เกิดมาเป็นพระเตมีใบ
พอเกิดมาปุ๊บระลึกชาติได้เลยตั้งแต่เล็กพระราชบิดาอุ้มไปแล้วก็ไปว่าความด้วยไปตัดสินความก็ไอ้โจรมันไปปล้นเขาพระราชบิดาก็ตัดสินในประหารชีวิตเลยตัวท่านเองยังเป็นเด็กอยู่แต่ระลึกชาติได้พอเห็นพ่อเห็นพระราชบิดาสั่งให้จับนักโทษไปประหารท่านนะระลึกชาติได้ว่าอ้าวอดีตชาติตัวเองก็เคยเป็นพระราชามาก่อนแล้วก็ต้องทำหน้าที่อย่างเงี้ยไปสั่งไปตัดสินประหารนักโทษตามกฎหมายของบ้านเมืองซึ่งถ้าพูดในทางโลกมันก็ไม่ผิดแต่พูดทางธรรมมันผิดเพราะมันผิดกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นละโลกจากชาติที่เป็นพระราชานั้นไปตกนรกเสียตั้งนานพ้นนรกแล้วจึงได้ไปสวรรค์ตามแรงบุญที่ทำไอ้ที่แรกบาปมันดึงไปก่อนไปตกนรกอยู่ตั้งนานหมดกรรมจากนรกมาเกิดไปเกิดเป็นพระราชาพอมาเกิดเป็นพระราชาเอาไปเกิดในสวรรค์จากสวรรค์ก็มาเป็นเนี่ยมาเป็นลูกพระราชาใหม่แล้วก็กลายเป็นพระเตมีใบความจริงท่านไม่ได้ใบอธิษฐานเลยฮะถึงพูดได้เราก็จะไม่พูดโตขึ้นมาเราจะไม่พูดนะคนทั้งบ้านทั้งเมืองก็เลยคิดว่าท่านเป็นใบพอเป็นคิดว่าเป็นใบตัดสินว่าท่านเป็นใบตอนท่านเป็นหนุ่มนะเพราะฉะนั้นพระราชบิดาก็สั่งอีกครั้งให้เอาท่านไปประหารเลยเพราะเป็นการกินีใบคนใบในการกินีให้เอาไปฆ่าเลยเมื่อตัดพ่อตัดลูกเรียบร้อยสั่งเอาไปฆ่าแล้วท่านจึงไปแสดงตัวว่าท่านไม่เป็นใบอีตอนเขาขุดหลุมเสร็จนั่นแหละฆ่ากูแน่แล้วกันเนี่ยตัดพ่อตัดลูกตัดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วประกาศตัวเลยว่าไม่ได้ใบแล้วก็เลยออกบวชไปนี่ถ้าระลึกชาติไม่ได้ก็อีกแล้วนั่นก็ไม่รู้แล้วต่อไปข้างหน้าใครจะเป็นพระราชาหรือเป็นราชินีก็ไม่รู้อยู่แถวเนี้ยถ้ายังระลึกชาติไม่ได้แล้วก็ไม่ปลอดภัยฝากไว้ด้วยเพราะฉะนั้นทำบุญแต่ละครั้งนะทั้งยายทั้งหลวงปู่ทั้งครูบาอาจารย์ทั้งหลายนิยมกันเลยนะเกิดกี่ชาติกี่ชาตินะให้ระลึกชาติได้เฮ้อไอ้ตรงนี้เองสำคัญหลวงพ่อก็ให้อย่างนี้แหละเพราะตัวเองก็อยากได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเกิดปุ๊บแล้วเขาให้ระลึกชาติได้ปั๊บด้วยกันทุกคนแล้วเนอก็ถ้าระลึกชาติได้อย่างนี้มันปลอดภัยละแล้วก็เดินหน้าสร้างบารมีต่อไปเพราะฉะนั้นที่สุดแห่งธรรมอยู่ในมือเราแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ฝากข้อคิดไว้เพียงนี้เดี๋ยวเราบูชาพระพร้อมกันนะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภาควาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบก็ขอถือโอกาสอาราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนปรากฏด้วยพระธรรมกายในอายตนะนิพพานบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยุงและบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพวกเราทั้งหลายที่สร้างเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาตั้งแต่ชาติแรกเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาจนกระทั่งมาถึงชาตินี้รวมกับบุญของเราวันนี้ที่มาร่วมใจกันสร้างในวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้ขอให้บุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าด้วยกันให้เป็นดวงบุญดวงใหญ่สว่างสวยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงชุ่มฉ่ำเยือกเย็นยิ่งกว่าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้ดวงบุญดวงนี้สถิตสถาพรที่ศูนย์กลางกายของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนแล้วก็ติดตามคุ้มครองป้องกันพวกเรากลั่นทั้งกายกลั่นทั้งใจของพวกเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะที่จะทำใจหยุดใจนิ่งเข้าถึงพระธรรมกายก็ให้ได้โดยง่าย แตกฉานวิชาตามกายตามพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ก็ได้โดยง่ายปูชนียาจารย์ของเราระลึกชาติได้แก่ไกลไปเพียงไหนก็ให้เราระลึกชาติตามท่านไปได้ถึงนั่นด้วยแล้วให้เราทราบเหตุทราบผลในสิ่งที่เราระลึกชาติได้แล้วก็ทุ่มชีวิตสร้างบารมีไม่ต้องเหลียวหลังกันและตามหลวงปู่ครูแม่ใหญ่คุณยายท่านสร้างบารมีไปสุดชีวิตจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมโดยไม่มีใครตกหล่นทุกรูปทุกคนเทินสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ